ดีครับกับผมนิสิตเภสัชศาสตร์เอกฝ่ายประดุกานิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่6มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒครับกำลังฝึกงานอยู่นะร้านยาดับกรู5วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการล้างมือง่ายๆ7ขั้นตอนให้กับทุกๆท่านครับการล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นสิ่งที่สำคัญเนื่องจากว่าสามารถที่จะช่วยป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจก่อนอื่นทำมือให้เปียกด้วยน้ำแล้วเทสบู่ลงฝ่ามือขั้นตอนแรกนะครับใช้ฝ่ามือถูกันขั้นตอนที่2ถูฝ่ามือและง่ามมือด้านหน้าขั้นตอนที่3ถูหลังมือและง่ามนิ้วมือด้านหลังขั้นตอนที่4ขัดข้อนิ้วมือด้านหลังบนฝ่ามือขั้นตอนที่5ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือขั้นตอนที่6ถูปลายนิ้วมือและเล็บขั้นตอนที่7ถูรอบข้อมือโดยขั้นตอนที่ได้แนะนำไปเมื่อสักครู่นะครับควรทำขั้นตอนละอย่างน้อย5ครั้งสลับกันทั้ง2ข้างโดยรวมแล้วอย่างน้อยเนี่ยประมาณ20วินาทีหลังจากล้างมือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็แนะนำให้เช็ดมือให้แห้งด้วยกระดาษใช้ครั้งเดียวทิ้งหรืออาจจะใช้เป็นผ้าเช็ดมือส่วนตัวครับถ้าเราไม่สะดวกที่จะใช้น้ำแล้วก็สบู่ในการล้างมือเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้เป็นแอลกอฮอล์เจลในการล้างมือได้นะครับโดยการที่จะใช้แอลกอฮอล์เจลในการล้างมือเนี่ยมือของเรานะครับก็จะต้องไม่สกปรกหรือว่ามีการปนเปื้อนของสารคัดหลั่งโดยวิธีการใช้นะครับก็คือให้ถูแอลกอฮอล์เจลให้ทั่วทั้ง2มือประมาณ 20-30 วินาทีนะครับแล้วก็ปล่อยให้แห้งในอากาศ